ต่อไปค่ะข่าวจากสนุก .com เดี๋ยวให้น้องนะวันนี้ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเรื่องที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่รู้จะขี้คายกันยังไงเลยโดยเฉพาะในเรื่องของคุณชอนจินดาโชนะคะแล้วก็น้องพีคอยู่ดีๆเนี่ยคุณชอนถูกมองว่าเป็นมือที่3ที่ทำให้ความรักมุ้งมิ้งระหว่างพีคเนี่ยนะคะกับคุณต๊อสสินะเนี่ยต้องเป็นอันสะดุดเพราะว่าช่วงหลังๆมีคนเมากันว่าความสัมพันธ์พีคต๊อสเนี่ยท่าทางจะไปกันไม่รอดก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าชอนเนี่ยที่โดนโยงไปมือที่3เพราะว่าเขาร่วมงานกันในละครซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องสนิทกันมากใช่ไหมหนุ่มชอนเขาออกมาบอกเลยนะครับว่าบอกว่าเขากับพีคเนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อนใช่แล้วส่วนปัญหาหัวใจของอีกฝ่ายจะเป็นอย่างไรตนไม่สามารถทราบได้ไม่ใช่เรื่องเขาเนื่องจากไม่เคยถามเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใช่แล้วชอนเองก็ยังปฏิเสธอีกด้วยนะคะว่าไม่ใช่ในเรื่องของการโปรโมทละครแต่อย่างใดและก็ไม่จำเป็นจะต้องระวังตัวว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสร่วมงานกับสาวพีคเนี่ยก็สามารถร่วมงานได้เพราะว่าเขายืนยันว่าสถานะหัวใจเขาตอนนี้โสด 100% แล้วก็บริสุทธิ์ใจที่จะร่วมงานกับพีคด้วยค่ะเอาเป็นว่าชอนมายืนยันแล้วนะครับส่วนพีคกับต๊อสจะเป็นยังไงก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในรายการขอบคุณค่ะจากสนุก.com ด้วยอีกหนึ่งจบอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งข่าวช็อกมากก็คืออดีตภรรยาของปีเตอร์คอปเปอร์แลนด์คุณพลอยพลอยพันเนี่ยเขาได้อัมลูกขึ้นมานะฮะใส่ชุดแต่งงานถ้าจำไม่ผิดค่ะแล้วเขาก็จับเจ้าสาวเต็มยศแล้วก็เอามือกุมท้องไว้นะแล้วเขียนแคปชั่นด้วยว่าขอโทษที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแต่อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแฮชแท็กคนมันจะมีดวงแฮชแท็กชุดแต่งงานดีๆไม่เคยมีได้ใส่โปรดติดตามจุดๆแบบไม่ต้องรอถึง9เดือนก็เรียกได้ว่าคนก็เข้าใจกันผิดนะรวมถึงพี่ๆน้องๆคือเข้าใจกันผิดในแง่ไปแสดงความยินดีกับเขากันอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้หลายๆคนสงสัยนานนะคะพร้อมกับลงภาพตัวเองใหม่แล้วก็แคปชั่นว่ายังโสดดีอยู่และยังเขียนกำกับอีกด้วยนะคะว่ารูปปัจจุบันณวันที่10มกราคม2563ค่ะแถมมีแคปชั่นเพื่อให้คลายความสงสัยกันอีกนะครับถึงจะปักตะไคร้ไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วปักตะไคร้ถึงจะปักตะไคร้ไม่ได้แต่แม่ก็ไม่ได้ท้องนะฮะขออภัยทุกท่านทำเข้าใจผิดวันนี้แม่มาถ่ายงานเฉยถ้าวันไหนแม่มีอะไรดีหรือว่าจะไม่รีบมาถ้าวันไหนมีอะไรดีจะรีบมาแบ่งปันแฮชแท็กขอบคุณที่รักและเป็นห่วงกันเสมอเดี๋ยวผลงานออกแล้วจะรีบมาบอกอย่างไวอ่ะเรียกได้ว่าหมดคลายความสงสัยของขาเมาทั้งหลายนะคะไม่ท้องนะไม่ท้องไม่ท้องอ่ะขอบคุณค่ะจากสนุก .com ด้วยแขกรับเชิญโอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ